ป็นไงบ้างคะผมคู่เลยค่ะวันนี้ก็ดีใจนะครับคือต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือน้องบุ๋มก็ทานเป็นประจำตั้งแต่ก่อนที่เราได้รับเรื่องมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับก็เห็นที่บ้านเขาตลอดทีนี้วันนี้ได้รับเลือกเป็นพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้จริงทุกวันก็ดีใจครับก็ดีใจครับคือจริงๆแล้วว่าหนูว่าทานตั้งแต่แรกคือหนูว่าเป็นพรีเซนเตอร์ของตัวโซลิดแต่เป็นตัวของไฟเบอร์มาใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือได้ตัวนี้มาทานด้วยก็คือตัวของคอลลาเจนแล้วพอทานกูรู้สึกว่าชอบมากอย่างแรกคือชอบรสชาติของเขามากรู้สึกว่าเราไม่ได้แบบพยายามในการกินคอลลาเจนอะไรเลยแล้วมันรู้สึกว่ามันเห็นผลจริงๆกับความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นกับผิวเราต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยไปชวนพี่ทานแล้วก็บอกเขาตลอดว่าชอบมากเลยชอบมากชอบคอลลาเจนมากเลยทำไมมันแบบมันรู้สึกแบบมันรู้สึกดีมันรู้สึกสดชื่นมากๆอะไรเงี้ยกับตัวคอลลาเจนเราทานอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะแล้วก็พี่พีทเองได้ลองแล้วเป็นไงบ้างคือจริงๆผมต้องบอกว่าน้องเขาเป็นกูรูด้านอะไรพวกนี้จริงๆนะคือทุกอย่างที่เขาทานอ่ะผมก็จะขอมาทานที่บ้านก็ตั้งแต่ไฟเบอร์เลยตัวแรกของโซลิสนะครับซึ่งเขาทานประจำแล้วพอมาเป็นคอลลาเจนที่เขาได้มาคืออย่างนึงที่รู้สึกว่ามันโอเคมากคือมันอร่อยครับมันอร่อยมากนะคือรสชาติมันดีครับค่อนข้างกลมกล่อมมากของตัวคอลลาเจนนี้นะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็เวลาน้องบุ๋มใช้อะไรส่วนใหญ่ก็จะใช้ตามนี้นะครับก็จริงๆเข้าใจว่าตัวสารสกัดหลักมาเนี่ยเขาตั้งใจเลือกสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับแต่ว่าตัวหลักๆที่เขาใช้เนี่ยผมคิดว่าเขาใช้ตัวโรสพลาเซนต้าก็คือตัวสเต็มเซลล์ที่สกัดจากกุหลาบครับซึ่งมันมีประโยชน์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าพวกวิตามินหลายเท่ามากนะครับแล้วก็วิตามินซีที่เขาเลือกใช้ในตัวคอลลาเจนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นวิตามินซีที่เป็นโมเลกุลที่เล็กและดูดซึมได้ง่ายซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าวิตามินซีปกติประมาณสัก2เท่าครับก็เป็นหลักๆในสิ่งที่เขาใส่มาในคอลลาเจนในผลิตภัณฑ์นี้นะครับสำหรับหนูว่ามันอร่อยเป็นคอลลาเจนที่อร่อยมากๆเพราะว่าปกติหนูก็ไม่ทานคอลลาเจนนะคะแต่ว่าอันนี้คือดีเลยพูดถึงการดูแลสุขภาพตัวเองเป็นยังไงบ้างครับมีเคล็ดลับอะไรในการดูแลแฟนบ้างครับที่เขาอยากจะส่วนเล็กฝังตัวเราเองหมายถึงว่าหนูเหรอคะใช่ครับใช่สิคะพี่จูก็คือแบบว่าที่สำคัญมันต่างก็คือผิวเรามันลื่นใช่ไหมคะมันลื่นนะคะมันก็จะแบบลื่นดีแล้วก็แบบมันให้ความแบบกระจ่างใสจากที่เราเคยแบบผิวคล้ำด้วยพอทานสักพักแล้วมันรู้สึกว่าผิวมันชมพูขึ้นแต่ก่อนเป็นคนที่ผิวแบบไม่เรียบเลยคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วพี่จุ๋มเขาไม่ได้ทานแค่ตัวนี้ของโซลิดนะคะแต่ว่าเขาทานหลายตัวมากๆคือก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างของเขาก็คือไปไกลแล้วแล้วเอางี้ทานจนพระเจ้าเป็นพรีเซนเตอร์คือเขาใช้จริงจนแบบว่าเพลงต่างๆคือทุกอย่างของโซลิดเนี่ยคือพี่จุ๋มเป็นคนทานหมดเลยน้ำหนักพี่จุ๋มลงมาเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะ14แล้วไป10ลงไปประมาณ14โลหลังจากที่ทานโซลิดแล้วเขาก็จะบอกว่ามีวินัยในการดูแลของเขาในส่วนต่างๆทุกคนก็จะมาถามเวลาเดินไปไหนก็จะบอกว่าพี่จุ๋มทำอะไรคะดูดีขึ้นโซลิดค่ะพี่จุ๋มไหนทำสิทำอะไรมาดูดีขึ้นคะพี่ทานโซลิดค่ะนี่เขาก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะคือร่วมมือกันยังไงบ้างคะมันจะมีการแบบว่าเขาเรียกว่าปรึกษาอะไรอย่างนี้กันแบบว่ามีใครมีส่วนร่วมอะไรกับเรื่องนี้บ้างหรือว่าคิดค้นหรืออะไรคิดค้นมากันนานยังอ่ะใครพูดคะพี่พีทรู้ก่อนดีกว่าค่ะพี่พีทพูดเลยค่ะหมายถึงว่าในเรื่องของการใช่จะรับอะไรกันมากกว่าจะเป็นตัวนี้เกิดขึ้นมาในนานขนาดนี้หมายถึงว่าในแง่ที่เรารับยอมรับมาเป็นพรีเซนเตอร์ถูกไหมครับก็จริงๆก็หลังจากที่น้องเขาใช้คือต้องบอกว่าเวลาน้องเขารับเป็นพรีเซนเตอร์ตัวไหนก็ตามอ่ะผมจะบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาใช้จริงๆนะครับถ้าใครเห็นในโซเชียลมีเดียหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาไม่ได้แค่รับเป็นพรีเซนเตอร์ครับผลิตภัณฑ์ที่เขาเลือกเนี่ยเขาจะต้องใช้มันจริงๆอันนี้เป็นข้อดีของน้องเขาเลยเวลารับเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามทีนี้พอมาตัวเนี้ยผมเห็นน้องเขาใช้จริงครับแล้วเราก็เห็นว่าใช้มาตลอดกินมาตลอดว่าอย่างนั้นละกันก็ถ้าใครเห็นก็ตั้งแต่การไปถ่ายพรีเวดดิ้งของเราเนาะหรือตั้งแต่ปีที่แล้วในไลฟ์ก็ตามเนี่ยก็ตกลงกันว่าโอเคคือตัวเนี้ยเนื่องจากว่าเรากินแล้วเราก็ชอบด้วยแบบที่บอกซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าสิ่งที่ถูกใจมากที่สุดคือเรื่องรสชาติทีนี้ตัวคอลลาเจนเนี่ยมันมีภาพจำครับเวลาเราทานเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีกลิ่นแบบหนึ่งที่เป็นคอลลาเจนคือกลิ่นขาวๆแต่ตัวเนี้ยไม่มีเลยนะครับแล้วพอเราได้ชิมเราได้ใช้เนี่ยผมก็ลองมาเองนะหลายเดือนครับก็เลยตกลงกันว่าโอเคพอทางบริษัทอ่ะ
ต้องการเรามาเป็นพรีเซนเตอร์เนาะเราก็มีความรู้สึกว่าโอเคกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับจริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครมองภาพคอลลาเจนอะพอลองทานโซลิดดูอะทุกคนจะรู้สึกว่านี่เราทานคอลลาเจนจริงๆเหรอหรือว่าเราทานแบบกุหลาบแบบหอมๆกลิ่นหอมๆสดชื่นสดชื่นอันนึงคือรสชาติอย่างแรกเลยที่เกิดขึ้นคือรสชาติของเขาดีมากเราสามารถทานได้เรื่อยๆโดยที่รู้สึกแบบรู้สึกสบายรู้สึกว่าไม่ได้ลำบากในการทานตั้งแต่คือจริงๆอะโซลิดอย่างนึงที่ดีคือรสชาติของเขาตั้งแต่ตัวของไฟเบอร์ที่ผ่านมาแล้วแล้วก็รวมถึงตัวของคอลลาเจนที่ทานดูแล้วรู้สึกว่าฉันถูกต้องที่สุดคืออยากให้ทุกคนลองทานหรือวันนี้ถ้าเกิดใครได้ไปแล้วไปลองทานดูแล้วจะรู้สึกเลยว่าเออเรื่องจริงคือไม่ได้โกหกเลยว่ารสชาติเขาดีมากแล้วกลิ่นเขาหอมมากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันค่อนข้างที่จะเห็นผลจริงๆเพราะว่าอย่างเรื่องของโรงงานที่ผลิตต่างๆอย่างเงี้ยปุ๋มเองก็คือไปเคยได้ไปดูมาแล้วว่าแบบเออมันเป็นยังไงนะต่างๆอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันมั่นใจมากๆอะไรเงี้ยค่ะที่จริงเนี่ยตอนปุ๋มเอามาทานใช่ไหมครั้งแรกใช่ไหมปุ๋มก็ว่ายังไงก็ต้องได้เป็นพรีเซนเตอร์อันนี้เพราะคุณชอบเพราะเราชอบมากเพราะว่าพี่บอกว่าคุณบุ๋มคุณต้องเป็นพรีเซนเตอร์ไอ้ของโซดีได้นะไอ้คอลลาเจนเพราะมันอร่อยมากๆแล้วก็แล้วหนูก็เลยไปขอบุ๋มทานก็แบบมันอารมณ์มันแบบกินแล้วมันสดชื่นนะคะมันแบบมันกินก็เลยสมใช่ใช่มันค่ะมันคุณพี่บอกมันคาวใช่ไหมคอลลาเจนแบบมันจะมีกลิ่นคาวแต่ว่าก็ทุกคนก็จะไม่ชอบเยอะมันขาวเพราะว่านี่มันมีความหอมก็เลยชอบเลยฝากค่ะพี่พีทก็เดี๋ยวนะขอเสริมอีกนิดนึงคือจริงๆอะครับของน้องบุ๋มเนี่ยถ้าใครติดตามอะหรือใครชอบทานของอร่อยอะมั่นใจอย่างนึงนะอย่างแรกที่เขาเลือกเลยคือเขาเลือกทานของที่อร่อยแน่นอนครับคือถ้าไม่อร่อยอะคือเรื่องคุณสมบัติอะเป็นเรื่องรองจากความอร่อยด้วยซ้ำนะสำหรับน้องเขาคือจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาทานเนี่ยอร่อยแน่นอนแล้วอย่างของโซยเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือตัวคอลลาเจนเนี่ยไม่มีกลิ่นเลยนะครับซึ่งมันเหมือนกินน้ำหวานอะไรสักอย่างนึงที่อร่อยอะครับแล้วมันได้ประโยชน์ด้วยจากคอลลาเจนที่เขาทำเนาะทีนี้ถ้าใครสนใจนะครับก็จริงๆก็ทาง Official Social Media ของทางโซลิสนะครับก็สามารถติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์ได้แล้วก็ทางน้องบุ๋มครับทางโซเชียลมีเดียช่องทางของน้องบุ๋มนะครับThank you.